ราเริ่มวันนี้วันที่1พฤศจิกายนก็ต้องขออภัยนะครับที่อาจจะเกิดเหตุขัดข้องแอปพลิเคชัน SSO Pass นะครับแล้วก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล SSO Pass เนี่ยว่าให้ช่วยทำการแก้ไขเพื่อให้เพื่อนๆจะได้เข้าไปดูรายละเอียดของการที่จะกู้ไปสร้างบ้านซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินสร้างบ้านในวงเงิน2ล้านบาท นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากการที่กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสจัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนพ.ศ. 2567กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาทให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในวงเงินคนละไม่เกิน2ล้านบาทเริ่มลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกซึ่งก็มีผู้ประกันตนที่สนใจเข้ามาที่แอปพลิเคชัน SSO Pass เป็นจำนวนมากทำให้แอปพลิเคชันดังกล่าวร่มจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแอปพลิเคชันดังกล่าวว่าให้ช่วยทำการแก้ไขเข้าไปตรวจสอบและหาสาเหตุเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าไปลงทะเบียนได้ทั้งนี้ถ้ามีผู้สนใจเป็นจำนวนมากจนวงเงินเต็มทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็วตนจะหารือท่านปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อนำเข้าบอร์ดประกันสังคมขอวงเงินเพิ่มเติมซึ่งจะขอดูผู้ประกันตนที่เข้ามาลงทะเบียนและธนาคารปล่อยกู้ครบตามจำนวนวงเงิน 10,000 ล้านบาทก่อนก็จากการที่กระทรวงแรงงานโดยประกันสังคมนะครับมีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33 39 40ในการกู้เงินคนละ2ล้านบาทผ่านธนาคารทอสเราเริ่มวันนี้วันที่1พฤศจิกายนก็ต้องขออภัยนะครับที่อาจจะเกิดเหตุขัดข้องแอปพลิเคชัน SSO Pass นะครับแล้วก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล SSO Pass เนี่ยว่าให้ช่วยทำการแก้ไขเพื่อให้เพื่อนๆจะได้เข้าไปดูรายละเอียดของการที่จะกู้ไปสร้างบ้านซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินสร้างบ้านในวงเงิน2ล้านบาทถ้าหากว่ามีผู้สนใจมากและวงเงินเราหมดในเวลารวดเร็วตัวผมเองก็จะหารือท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อนำเข้าบอร์ดประกันสังคมเพื่อจะขอวงเงินเพิ่มเติมซึ่งในส่วนนี้ก็จะขอดูผลจากการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เมื่อมีการปล่อยครบตามจำนวน 10,000 ล้านบาทครบเราก็จะทำการขยายวงเงินเพิ่มเติมให้กระทรวงแรงงานเราไม่ได้ทิ้งเพื่อนๆที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั้ง3มาตราคือ33 39 40พวกเราอยู่ในภาวะของความเดือดร้อนอะไรที่กระทรวงแรงงานโดยประกันสังคมเราสามารถแบ่งเบาภาระให้กับเพื่อนๆได้กระทรวงแรงงานเราพร้อมที่จะดูแลเพื่อนๆและพวกเราคงจะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน